เอามาแล้วฝากแชร์ให้อาร์ตี้ด้วยค่ะ11คนฮัลโหลเดี๋ยวรออาร์ตี้รอ1ไลฟ์ก่อนสวัสดีค่ะแม่สวัสดีสวัสดีสวัสดีเดี๋ยวรอครบ100คนอาร์ตี้ไลฟ์เลยโอ้ยขึ้นเร็วมากเลยอาร์ตี้ขอคนละ1แชร์ก่อนเร็ววันนี้จะไลฟ์ในหัวข้ออิทธิฤทธิ์จักรวาลเด็กนอกมีองค์แต่ละแม่แรงแค่ไหนโทมาแล้ว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 สวัสดีทุกคนหนึ่งแชร์อาร์ตี้ก่อนเร็วหนึ่งแชร์ก่อนเร็วโอเคมาพร้อมแล้วโอเคจบ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 ไปแล้วท่าดา100โอเคครบแล้วรู้แล้ว100 100แล้วโอเคเอาวันนี้สวัสดีพี่ๆทุกคนก่อนจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีทุกคน133คนตอนนี้ ขณะนี้เวลา5ทุ่มที่อเมริกาแล้วก็ที่ฟลอริดาตอนนี้ที่เมืองไทยก็น่าจะประมาณ11โมงเช้าวันอาทิตย์นะคะใครดูอยู่บ้านก็ฝากแชร์ให้คนละ1แชร์แล้วก่อนอื่นเลยโถฉันจะย้อนใครเคยดูประกวดนางสาวไทยสมัยช่อง7สีบ้างกด1ให้หน่อยเร็วๆพี่จ๋ากด1ก่อนเร็วใครเคยดูประกวดนางสาวไทยสมัยช่อง7สีทีวีพวกคุณย้อนยุคไปเลยโทฉันเราย้อนแค่นี้พอถ้าไม่อย่างนั้นมันจะดูจะแก่เกินแกงเนาะเอาแค่นี้พอเราย้อนประมาณเนี้ยใช่ป่ะทันป่ะใช่มั้ยฮะดูอยู่ใช่สมัยก่อนๆนั้นน่ะสมัยที่ยังไม่มีมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์น่ะเกิดไม่ทันมาอีกสวัสดีพี่ทุกคนนะฮะสวัสดีครับฝากแชร์อาร์ตี้ก่อนเร็วๆโทรมันดูแบบวันนี้เราจะมาย้อนรอยย้อนตำนานความเป็นในส่วนของเด็กนอกเด็กอิมพอร์ตอ่ะเราเริ่มเลยนะคะสมัยก่อนเนี้ยสมัยก่อนได้ดูได้ป่ะดูเปล่าดูเปล่าเอ้ยดูอยู่ป่ะฮัลโหลเป็นอะไรอ่ะโทรเมื่อก่อนเป็นอย่างนี้โทรเห็นป่ะสมาคมศิษย์เก่าวชิราวุธร่วมกับสบู่ปาล์มโอลีฟและสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7ขอเชิญชมการประกวดนางสาวไทยประจำปีพุทธศักราช2540จากห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่าอะไรประมาณนี้ประมาณนี้โทรอย่าขำฉันสิน้องๆที่เกิดไม่ทันนะนะน้องๆที่เกิดไม่ทันที่มาดูอาร์ตี้แล้วแบบโทรแล้วเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยเด็กลูกน้อยเด็กกระโถยกระเจี๊ยบลูกกระเจี๊ยบเดี๋ยวป้าอาร์ตี้จะเล่าให้ฟังพี่อาร์ตี้เล่าให้ฟังเอาป้าดีกว่าป้าจะเล่าให้ฟังโทรป้าจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวป้าอาร์ตจะเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงนะฮะหรือจะครูอ่ะย้อนกลับไปในสมัยก่อนเลยคนแรกเนี่ยสาวินีปการนังใครรู้จักสาวินีปการนังกด1ให้อาร์ตี้ก่อนเร็วรู้จักสาวินีปการนังป่ะนี่สาวินีปการนังโทรหัวเราะกันใหญ่เลยโทรนี่เป็นอย่างนี้นะฮะนี่คือคุณเอสาวินีปการนังจำได้ป่ะตอนนั้นน่ะสาวินีปการนังไปประกวดมิสยูนิเวิร์สที่ไมอามี่แต่เขาเก็บตัวที่บาฮามัสตอนนั้นเขาประกวดเก็บตัวที่บาฮามัสนี่สาวินีปการนังตอนนั้นสาวินีอายุประมาณ18-19เองไปประกวดนางงามจักรวาลซึ่งเป็นสาวอิมพอร์ตรุ่นแรกๆเลยอะของคุณนายแดงแล้วนางพูดภาษาอังกฤษไฟแลบใช่ป่ะกด1รู้จักบอกอายุมากรู้เลยว่าไม่ธรรมดาสาวินีปการนังนะฮะอุตายแล้วอย่าเพิ่งเอาอันนี้ก่อนนี่พิธีกรถามว่าอ๋อทำไมพูดภาษาอังกฤษดีจังเลยภาษาอังกฤษดีเป๊ะปังอลังการมาก where do you learn your Englishสาวินีบอก Los Angeles California พิธีกรถามว่าไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนเหรอ
No, I study at a Temple City College. ตอนนั้นเธอออเดียนตกใจสาวินีมากเพราะว่าผู้ภาษาอังกฤษจับใจในอ่ะในสายตาของคนต่างชาติอ่ะคนไทยก็รู้อยู่ว่าคนไทยไม่เก่งภาษาอังกฤษตอนนั้นคนดูปรบมือกำลังงงไปเพราะแต่สิ่งในสาวินีเกือบติด1 ใน 5นะใช่ป่ะถ้าใครเคยย้อนกลับไปดู YouTube อ่ะสาวินีเกือบติด1 ใน 5ได้ลำดับที่6อันนี้ของจริงตอนนั้นเข้า5คนตอนนั้นเป็นเด็กน้อยไงอาร์ตรู้จักรุ่นพี่คนหนึ่งที่เขาทำงานที่เดียวกับอาร์ตอ่ะเขาเป็นพี่เลี้ยงของสาวินีเลยนะตอนนั้นคือยังไม่มีป้าแจ๊สไงพี่ๆเวลาเขาไปประกวดนางงามจักรวาลเงี้ยสถานทูตไทยก็ถามคนไทยที่นั่นว่าใครพอจะมีจะช่วยเหลือเป็นพี่เลี้ยงนางงามให้ได้บ้างอารู้จักพี่เบนถามพี่เบนรวยพี่เบนก็เล่าให้ฟังพี่เบนคือเพื่อนรุ่นเพื่อนที่ทำงานอยู่ด้วยกันเนี่ยเดี๋ยวให้ดูก่อนเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะช่วยเขาได้ไหมเพราะว่ามันเป็นงานของประเทศเขาโทรมาถามพี่เบนตอนนั้นเป็นอยู่ที่มายที่มายมี่แล้วใช่แล้วจ้ะแล้วตอนนั้นเขาประกวดที่มายมี่ใช่จ้ะเก็บตัวที่ไฮแอทเรเจนซี่รู้สึกถ้าจำไม่ผิดเก็บตัวที่บาฮามาสไปเก็บตัวที่บาฮามาสแต่เขามาที่มายมี่เขามาอยู่ที่ไฮแอทเรเจนซี่แล้วก็ไปประกวดวันประกวดก็คือที่คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ถ้าพี่จำไม่ผิดนะตอนนั้นสาวินีเข้าท็อป10ใช่แล้วท็อป10ควรจะได้5ทำไมควรจะได้5ก็จริงหรอควรจะได้5เพราะอะไรน่าจะได้5แต่มีเหตุผิดพลาดนิดหน่อยเกี่ยวกับไนกาวก็เลยไม่ได้ตอนวันไฟแนลเขาควรจะใส่สีอะไรขึ้นไปตอนนั้นนะจริงๆคิดว่าควรจะเป็นสีน้ำเงินเลื่อมแดงกลายเป็นสีขาวไปได้ไงไม่รู้นะเขายังเป็นสาวไม่เต็มตัวคือยังมีเบบี้แฟทอยู่ก็เลยท็อป5ใช่เขาควรจะเป็น1 ใน 5นะแต่เขาได้ความรู้สึกเขาได้ลำดับที่ที่6อันนี้คือเรื่องจริงผมก็หนูไปดูในออนไลน์ก็คือแบบที่6ใช่แล้วกูน่าเสียดายเนาะขอบคุณพี่เบนมากค่ะไม่เป็นไรจ้าจริงๆไอ้คุยกับพี่เบนบอกว่าตอนนั้นน่ะชุดราตรีที่สามีจะใส่คือสีน้ำเงินแต่ว่าเขายังเป็นเด็กไงเขาก็เชื่อฟังแม่บอกว่าให้ใส่สีขาวให้ใส่ชุดราตรีสีขาวพอขึ้นไปยืนบนเวทีโทไปยืนห่อไหลเลยไม่มีความมั่นใจเพราะว่านางไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเหมือนใครรู้ไหมเหมือนมาริยาปังปังปังตอนมาริยาประกวดอ่ะกับสาวินีเหมือนอย่างนั้นเลยคือทำดีมาตลอดทุกรอบยิ้มแย้มแจ่มใสรอบเก็บตัวรอบสัมภาษณ์ต่างๆปังพอชุดราตรีเท่านั้นแหละจบเหมือนบุ้งบุ้งเลยเธอฝากแชร์ให้อาร์ตี้หน่อยเร็ว please พี่จ๋าต่อมานะฮะคนที่2ที่คุณแดงเอาสาว import ไปประกวดคือเป็นสาวที่มาจากฝั่งอเมริกาหมดแน่นอนค่ะพี่ปุ๋ยพรทิพย์ตอนนั้นพี่ปุ๋ยพรทิพย์ไปประกวดนางงามที่เกาหลีโถหลายคนบอกว่าเด็กมึงนอกเนี่ยมีความเหวี่ยงมีความเอาใจตัวเองใช่ป่ะมีความเรื่องเยอะตอนนั้นพี่ปุ๋ยมีอยู่ช็อตหนึ่งที่เราดูจำได้ป่ะทุกคนจำตอนที่พี่ปุ๋ยไปลามงกุฎอะไปลาตำแหน่งให้กับนางงามจักรวาลคนต่อไปแล้วมันมีเหตุการณ์ผิดคิวอยู่อันหนึ่งพี่ปุ๋ยเป็นคนใส่มงกุฎใช่ป่ะแล้วก็ใส่สะพายแต่อีป้าคนเนี้ยกูตัดหน้าเลยไงพี่ปุ๋ยสมกุดปุ๊บอีป้าเอาดอกไม้มาให้เลยแล้วนางเหลือไปว่าป้าหล่อนนี่ผิดคิวฉันต้องใส่มงก่อนแล้วใส่สะพายแล้วดอกไม้ให้ทีหลังใช่ป่ะมันต้องเป็นมงที่ไต้หวันพี่ปุ๋ยไปที่ไต้หวันมันต้องเป็นมงก่อนแล้วใส่สะพายแล้วถือดอกไม้พอไอ้นางงามใส่มงปุ๊บอุ้มดอกไม้อยู่แล้วฉันจะใส่แล้วฉันจะใส่สะพายยังไงนางงามอุ้มดอกไม้อยู่ต้องเวียงแบบไปว่าป้าตรงนั้นนะคะ
คนที่1สาวินีคนที่2ปุ๋ยพรทิพย์แล้วรู้สึกว่าปุ๋ยพรทิพย์ก็มีการเปลี่ยนผู้จัดการด้วยไปเอาคุณทอมเคลือโสพลมาเป็นผู้จัดการตัวเองนะฮะก็คือนางก็พี่ปุ๋ยต้องเป๊ะพี่ปุ๋ยต้องปังคนต่อไปที่จะพูดถึงคือไหนใครรู้จักพี่ป๊อปอริยา233คนที่ดูเทปนี้ใครรู้จักพี่ป๊อปอริยามั่งใครทันตอนที่พี่ป๊อปอริยาประกวดที่ฟิลิปปินส์ที่ป๊อปอริยาประกวดที่ฟิลิปปินส์ป๊อปอริยาใครทันไหมคะพี่ป๊อปอริยาพี่ป๊อปอริยาตอนนั้นน่ะบอกได้เลยว่ามงสามมาแน่ของแท้เลยตอนนั้นน่ะตอนที่พี่ป๊อปได้ใหม่ๆอ่ะตอนนั้นกระเทยแบบลุ้นเลยว่ากระเทยคนไทยลุ้นเนี่ยอันเนี้ยมงสามมาแน่ของจริงก่อนประวินสุดาด้วยซ้ำมงสามเป็นที่จับตาของทุกคนเนี่ยทั้งฝั่งปินฝั่งไทยแต่น่าเสียดายเพราะว่าคะแนนที่นางสัมภาษณ์อ่ะน้อยมากคะแนน 8.85 หลายคนวันนั้นดูถ่ายทอดสดอินเดียชนะแล้วป๊อปก็ไม่ติด1ใน10ป๊อปอริยาได้มีคนบอกว่าได้ที่13ได้ที่14แต่ก็ไม่เข้า1ใน10ตอนนั้นเสียดายมากป๊อปอริยาคือนางก็ตอบแบบได้ข่าวว่าตอบคำถามไม่ดีตอบคำถามแบบมาคือเด็กนอกเขาจะพูดแบบตอบยังไงคิดยังไงพูดอย่างนั้นไม่มีโลกสวยไม่มีเหมือนคนอื่นที่แบบโลกสวยงามอะไรอย่างนี้คนต่อไปคนหนึ่งต่อจากพี่ป๊อปก็คือนี่เลยค่ะใครจำได้บ้างมะปางภาวดีวิเชียรรัตน์ผมก็ต้องทนฟังสักหน่อยเพราะจะย้อนไปไกลนะคะกระเทยเด็กน้อยกระเทยลูกเจี๊ยบฟังอาจจะไม่ฉันพูดเรื่องอะไรมะปางภาวดีวิเชียรรัตน์ที่ดาโดม LA โทตอนนั้นนางกินเก่งนางเคยเล่าให้ฟังไปโทเอ้ยนางเคยเล่าให้ฟังว่าตอนที่นางไปประกวดนางงามจักรวาลนางกินทุกอย่างเลยบัฟเฟ่ต์อยู่ไหนจะวิ่งหาบัฟเฟ่ต์อยู่ไหนคะจะกินตัวอ้วนตัวบ้วนกินใหญ่แล้วนางไปเหลือบเห็นนางงามลาตินไปหยิบองุ่นมาเม็ดหนึ่งเอาซ่อมจิ้มแล้วก็หั่นนะองุ่นเม็ดเดียวอ่ะกินตอนนั้นมะปรางไปประกวดที่ประเทศนามิเบียมะปรางภาวดีวิเชียรรัตน์ไปประกวดที่นามิเบียคนมงคือ USA แล้วมะปรางก็ได้ไม่เข้ารอบ10คนงงเพราะว่าเธอมะปรางแบบก็ represent LA ได้มะปางภาวดีวิเชียรรัตน์คนมงคือนามิเบีย USA จะว่าไปก็เท่ากับว่า USA ส่ง2คนเพราะว่ามะปางก็represent USA เหมือนกันแล้วต่อมามะปางภาวดีวิเชียรรัตน์ไปประกวด Mrs. World 2003มงค่ะเพราะนางทำพลาดนางรู้ไงนางไป Miss World มาแล้วนางทำพลาดใช่ไหมทำไมเราทันหมดทุกยุคก็เราอายุใกล้ๆกันไงคะน้องคะใช่ไหมมาปางเป็นธิดาโดม LA ใช่ไม่ขอเสียงคน LA หน่อยค่ะรู้อาร์ติสต์รู้ยังมีคนดูอยู่นะคะมาปางได้คะแนนสัมภาษณ์สูงมาก 9.19 มาในอันดับที่14เลยนะมาในอันดับที่14กินเยอะคนต่อไปคนนี้แซ่บใครจำคนนี้ได้มั้งคะพี่นกชลิดาเถาชาลีใครจำพี่นกชลิดาเถาชาลีได้บ้างพี่นกชลิดาเถาชาลีอันเนี้ยสุดเลยพี่นกชลิดาเถาชาลีไปประกวดนางงามจักรวาลที่ฮาวายแล้วมันมีข่าวว่าพี่นกไม่ยอมใส่ชุดที่ระพีตัดจนเว็บตอนนั้นอยู่เว็บทีไงไปอ่านชุดราตรีสีขาวราคาเรือนแสนไปไหนทำไมชลิดาไม่ยอมใส่ตอนนั้นชลิดาเถาชาลีไม่มีพี่เลี้ยงไปปกติพี่ป้าแจจะไปทุกปีแต่ว่าป้าแจไม่ได้ไปเพราะว่าลูกสาวสอบเอนทรานได้ป้าแจต้องไปดูแล้วนกชลิดาเถาชาลีก็บอกว่าไม่เป็นไรค่ะป้าแจนกเอาดูแลตัวเองได้ป้าแจไปดูแลลูกเลยนกชลิดาก็ไปประกวด Miss USA Miss Universe โดยที่ไม่มีพี่เลี้ยงแต่นกเขาเป็นอเมริกันอยู่แล้วไงนกแล้วพอ
ชุดราตรีนกก็ไม่ยอมใส่ค่ะนกชลิตาขึ้นเวทีด้วยชุดกระโปรงยาวสีดำและชุดว่ายน้ำวันพีซสีดำเธอไม่ได้เอาชุดราตรีสีขาวของระพีไปเพราะว่านางไปฟังกระเทยจากนิวยอร์กดีไซเนอร์คนหนึ่งบอกว่าคือนางมาพูดไงแล้วนางก็บอกว่าโป๊ไปไม่อยากใส่เพราะตอนนั้นมิสยูนิเวิร์สมีการจัดสัมมนาฉันอ่านในเว็บโอ้เมื่อก่อนเว็บทีเพจเจนเขามาโพสต์ว่าโนบอกว่าชุดค่อนข้างที่จะโป๊เกินไปค่ะทำให้ตัดสินใจไปหาซื้อชุดใหม่สีดำนางก็นั่งรถไปซื้อที่ห้างเลยราคาประมาณ 5,000 บาทชุดราตรีสีดำนกไม่ใส่นกเท่พออยู่ไปอยู่ไปเรื่อยๆตอนนั้นคุณนายแดงก็ไม่ได้จัดก็แยกจากนายกแยกจากสมาคมศิษย์เก่าวชิราวุธไปจำได้ไหมคะคุณนายแดงก็มาจัดเองเลยคุณนายแดงเข็ดแล้วฉันไม่เอาแล้วอิมพอร์ตเนี่ยฉันไม่เอาเลยปัญหาเยอะนะคะรวบตึง Miss Universe ปี2000 Miss Universe ปี2000เป็นปีแรกที่จัดที่ช่อง7คนที่ได้คนแรกคือป้าเน่งกุลธิดาเย็นประเสริฐสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง7สีร่วมกับผลิตภัณฑ์นีเวียขอเชิญชมการประกวด Miss Universe Thailand ถ่ายทอดสดจากห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เซ็นทรัลพลาซ่ากุลธิดาเย็นประเสริฐคือคนแรกค่ะคุณนายแดงบอกว่าฉันไม่เอาแล้วฉันรำคาญอิมพอร์ตฉันรำคาญธิดาโดม LA ฉันเอายูนี่มงเลยนี่เธอเดี๋ยวก่อนฉันมีรูปนี้ค่ะพอคุณนายแดงจัดคุณนายแดงเชิญนี้เลยค่ะอภัสราหงสกุลแล้วก็สวินีปการณังนะครับมาเป็นพิธีกรภาคสนามแล้วเขาไปถามอภัสราว่าอยากจะแนะนำอะไรคะให้กับสาวงามปุ๊กต้องการให้หญิงไทยนะคะใส่ชุดไทยเยอะๆค่ะแล้วก็ยิ้มให้มากๆให้มีความเป็นไทยนะคะไหว้ให้เยอะที่สุดเลยค่ะเจอฝรั่งเราก็ต้องไหว้แล้วก็ไหว้ค่ะตายแล้วสมัยป้าปุ๊กปรากฏนางงามโทรสมัยสงครามโลกสมัยเขาสร้างอู่ตะเภาน่ะสมัยสร้างอู่ตะเภาโทร2,000กูจะไหว้อย่างเดียวก็ไม่ได้เธอเจอฝรั่งไหว้ยิ้มอย่างเดียวไม่ได้เธอป้าปุ๊กก็ตอบอย่างนั้นนะสมัยป้าปุ๊กตอบฉันจำได้แม่นเลยนี่แล้วเป็นท็อป3นะคะมีคนนี้ค่ะกุลธิดาเย็นประเสริฐนี่จากเด็กๆทัพปัจจุฬาโมทิตาศรีอรุณน้องข้าวเอิร์ธค่ะน้องข้าวเอิร์ธแล้วคนนี้ค่ะฉันชอบอีกคนนี้มากเลยคนึงนิดสาวใต้นี่คือท็อป3ของป้าแดงนะคะท็อป3ประเด็นแล้วฉันชอบคำถามมากเลยดูสัญญาคุณากรถามว่าถ้าคุณจะระบายโรคถ้าคุณจะระบายโรคด้วยสีคุณจะระบายด้วยสีอะไรสมัยก่อนท็อป3ประกวดมันมิชชันยูนิเวิร์สโทรมีการปิดหูมีการเอาลำโพงฟังใหญ่ขนึงนิดรวบค่ะก้าวผมสูงมากใส่หูฟังไม่เข้ายัดใหญ่เป็นทรงกันซีนทรงกันหูฟังมันทรงบล็อกนะคะใหญ่นี่กุลธิดาตอบคนแรกเลยสบายไปด้วยสีฟ้าค่ะเพราะคือนางเรียนถาปัดไงเพราะว่าสีฟ้าเป็นสีที่เรามองเห็นออกมาจากนอกโลกนะคะเพราะว่า 70% ของโลกเต็มไปด้วยสีฟ้าแม่วิชาการจัดนี่ก็แม่วิชาการ 70% อีเดมี่อ่ะลอกอีเดมี่เปอร์เซ็นต์ก่อนจ้ะเดมี่ลอกมาเดมี่หล่อนลอกกุลธิดามาเรื่องเปอร์เซ็นต์อ่ะยินี่ตอบก่อนออริจินอลใช่ป่ะตอบด้วยสีฟ้า ต่อมาฉันชอบนี่มาอันนี้แบบอันนี้คนไป MU อันเนี้ยงูธิดาเออจะระบายด้วยสีขาวค่ะสีขาวเป็นสีแห่งความบริสุทธิ์เป็นสีที่ส่งเสริมให้คนจิตใจต่อไปตอบมาขอเติมเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมคะ
คนดูปบมือคนดูปบมือตอบเป็นภาษาอังกฤษจบเลยอีดอก Why I represent of all the color there is nothing such as มงมงค่ะตอนนั้นมงเลยตอบเป็นภาษาอังกฤษจบค่าตายรวบค่าตายเรียบเนี่ยแล้วพอเขาอัญเชิญอยู่คนนี้มาเลยคนึงนิดลงมาตอบปุ๊บฉันขำมากอย่าคนึงนิดรวบตึงนางใส่หูฟังนางจะไม่ได้ยินคำตอบของสามคนนี้ใช่ไหมกุนทิดาตอบสีฟ้าโอตอบสีขาวพอคนึงนิดลงมาคนึงนิดบอกว่าจะระบายด้วยสีฟ้าด้วยสามสีก่อนเลยสีฟ้าสีขาวและสีเขียวอีดอกคนดูกรี๊ดเลยค่ะคือแบบเพลงมึงดับแน่ๆในหูฟังอ่ะถ้าไม่งั้นไม่รู้หรอกว่าอีสองคนก่อนนั้นตอบด้วยอะไรกูขำมากจะระบายด้วยสีฟ้าครับเพราะว่าสีฟ้าเป็นสีที่สดใสเป็นสีแห่งความสดใสบนท้องฟ้าแล้วก็จะระบายที่สีขาวนะคะสีขาวเป็นสีแห่งความบริสุทธิ์และสีเขียวเป็นสีแห่งธรรมชาติรวบตึงจบเราชอบอย่างหนึ่งในเวทีการประกวดของมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ในสมัยที่เป็นยุค ของคุณแดงอ่ะโทรรู้เปล่าว่าคุณแดงออริจินอลนะนางให้3คนน่ะเดินลงมาเป็นไฟนอลลุคก่อนเลยก่อนเยพอล่าอีกโทรเยพอล่าฉันบอกเลยเยพอล่าก๊อปป้าแดงเยพอล่าก๊อปป้าแดงจริงๆจริงๆเดินมาลง3เดิน3คนลงมาจากเวทีเลยแล้วก็อธิบาย describe ไปเลย3คนใครเป็นยังไงเยพอล่าก๊อปยีแดงไปเก็บลิขสิทธิ์เลยปลอมลิตเดทของยายจริงๆอะถ้าวัดหน้างานมันจะต้องเป็นน้องข้าวโอ๊ตก่อนเลยข้าวโอ๊ตข้าวโอ๊ตต้องยืนหนึ่งเลยแล้วต่อด้วยยาคนึงนิดฉันไม่เข้าใจทำไมป้าทำไมป้าให้ป้าเหน่งมงอะให้ป้าเหน่งมงแล้วก็ตอบสองรอบไงมีท็อป10กับท็อป5เพราะว่าป้าเหน่งบอกว่าตอบเหมือนคนที่ยืนข้างๆดิฉันค่ะอยากทำไมถึงเรียนสถาปัตย์ป้าเหน่งตอบว่าป้าเหน่งอยากเป็นเหมือนคนที่ยืนข้างๆดิฉันป้าเหน่งพูดอย่างนี้ก็เลยจับจิตจับใจคุณนายแดงตอนนั้นนะเธอกรรมการตีกันด้วยโถมันจะมีกรรมไปย้อนดูเทปด้วยเลยนะกรรมการตีกันกรรมการไทยกรรมการกับกรรมการฝรั่งตีกันกรรมการฝรั่งชี้เลยบอกเอาคนึงนิดไปยูนิเวอร์สไปประกวดที่ไซปรัสนี่ต้องเอาคนนี้ไปกรรมการบอกจะเอาคนนี้อีกกรรมการไทยบอกไม่ได้ก็เอาคนนี้กรรมการไทยก็โทรเธอไปนั่งดูหน้ากรรมการนะโทรเป็นพวกคุณหญิงคุณน้อยร้านเครื่องเพชรร้านสร้อยทำเครื่องกองน้ำนั่งตีกระบังนั่งจดแบบในยุคนั้นน่ะเข้าใจป่ะจำได้ป่ะในยุคนั้นน่ะมันจะเป็นอย่างนี้เสียงโห่เสียงปรากฏว่าคนนี้ได้ที่3ข่าวเอิร์ธได้ที่2อยู่ได้2 3วันยายข้าวโอ๊ตหอบข้าวหอบของบินกลับอเมริกาชดใส่เทรางวัลไม่เอาอะไรเลยค่ะอยู่ทำไมฉันมาเพื่อมงหล่อนมาให้ฉันพลาดตรงไหนหล่อนมาให้ฉันลองหนึ่งชิชะชดบินกลับอเมริกาหายตุบหายต่อมไปเลยโทนางควรจะไปยูนิเวอร์สใช่ไหมนางจะไปยูนิเวอร์สหน่อยนางจะได้ไปฟาดไปฟันได้เนี่ยอย่างนี้โอ้โหภาษาอังกฤษแบบไปย้อนดูได้เลยไวท์ท่านจำไม่ได้แล้วมันเยอะไปแต่พูดแบบโอ้โหพูดจับจิตจับใจมากทันใดนั้นเมื่อกุลธิดาเย็นประเสริฐไปประกวดนางงามจักรวาลนักข่าวไปสัมภาษณ์ว่ามีการเตรียมพร้อมอย่างไรใช่ไหมยายอุ๋ยกุลธิดาตอบว่าก็พร้อมค่ะเตรียมมีการฟิตซ้อมร่างกายมีการเตรียมคำพูดมันก็เปรียบเสมือนว่าคิดว่าเหมือนไปเป็นการทัศนศึกษาก็เธอบอกก็ถอยแต่คือหล่อนไปเอามงบ้างไหมทำไมจะต้องไปทัศนศึกษาเธอคือปีแรกของคุณนายแดงทำอ่ะตอนนั้นเนี่ยไม่รู้แล้วอ่ะนั่นนะคะก็คือลองสาวอิมพอร์ตบินกับเมืองลุงแซมด้วยตรงเททุกสิ่งทุกอย่างไม่เอาอะไรเลยค่ะปีต่อมาเอมี่มรกตกิตติสาระขอเสียงคนจำเอมี่หน่อยใครจำเอมี่ได้บ้างอย่าหลับโทรจ้าอย่าหลับตูดูเร็ว
สามร้อยคนที่ชมอาร์ตี้อยู่ใครจำเอมี่ได้ใครจำปีเอมี่ได้บ้างเอมี่มรกตตอนนี้พี่เอมี่เป็นพิธีกรรายการแฉอยู่เอมี่ไปประกวดที่ประเทศเอกวาดอร์ตอนนั้นประกวดที่เอกวาดอร์นะฮะ2004เจนนิเฟอร์ฮอกกินได้เราพูดถึงคนมงถูกเออนะคะเอมี่ตอนนั้นเอมี่กระโถยดากระโถยเอมี่มานอยความหน้าสวยของเอมี่มิได้นำพานะคะเอมี่งอนมาเอมี่บอกว่าเงี้ยถึงเอมี่ไม่ใช่คนที่จะเป็นโปรดคนปานของพี่ๆแฟนนางงามนะคะแต่เอมี่จะทำให้ดีที่สุดนะคะเอมี่ใครจำเอมี่ได้อันนี้พีคสุดมึงเป็นภาพจำเลยชุดว่ายน้ำมิสยูนิเวิร์สนะนี่แพมเพิร์ดการใส่เอมี่ของการใส่ชุดว่ายน้ำจะได้ไหมคะแพมเพิร์ดนี่กระเทยเอารูปไปเห็นไหมไม่ทุกคนกระเทยเสียดายความหน้าสวยปังของเอมี่มากคือหน้าแบบหน้ายืนท็อป10ได้อะเอมมี่ป่วยจริงค่ะตอนมากด MU นางตอนนั้นคือเด็กไม่ในยุคของคุณนายแดงอะมันจะไม่มีการเทรนมันจะไม่มีการแบบไม่มีพี่เลี้ยงคือนางงามไปด้วยตัวเองคิดยังไงทำอย่างนั้นตอบยังไงทำอย่างนั้นดูสิหน้าสวยมากเอมมี่อะเอมมี่มรกตกิติสาระต่อมาปี2004นะครับปี2005 2005 Thailand ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดประกวดนางงามจักรวาลที่ Impact Arena น้องน็อตชนันพรรจันทร์ใครจำได้มั่งน้องน็อตชนันพรรจันทร์ถูกใครรู้มั้งคะว่าน็อตชนันพรรจันทร์มีดราม่าอะไรตอนนั้นน้องน็อตชนันพรรจันทร์เป็นรูมเมทกับใครคะสมัยก่อนนะเขาจะจัดรูมเมทนะเป็นนางงามเขาจะจัดคนที่มีวัฒนธรรมใกล้ๆกันประเทศติดๆกันอะไรอย่างนี้นะไทยปินอยู่ด้วยกันแต่ตอนนั้นไงไทยเป็นเจ้าภาพฉะนั้นพอรถจันเป็นรูมเมทกับ USA จะไปออกไปทำกิจกรรมข้างนอกหยิบชุดมาชุดหนึ่งยื่นให้รถจันดู What do you think รถจันหันก็หันมา Do you have another one พูดแบบมันแบบมีตัวหนึ่งไหมอ่ะคือฝรั่งอ่ะต้องออตามมันโถด้วยข่าวว่านางก็ออกมาร้องไห้เลยตอนนั้นเป็นดราม่าเลยไปหาว่าแบบช็อปปี้บ้างอะไรบ้างน้องเขาแค่บอกว่ามีอันหนึ่งไหมอะไรอย่างนี้นึกออกไหมฮะตอนน้องน็อตชนันพรรจันทร์ประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ที่เมืองไทยอ่ะกองมิสยูนิเวิร์สมาถามคนไทยว่าไม่ใช่มาถามนั่นแหละมาถามผู้ใหญ่ว่าจะเอาชุดประจำชาติหรือว่าจะเอาเข้ารอบถ้าวัดหน้างานแล้วเนี่ยตรีแดดแอนโทเบโกต้องมงชุดประจำชาติโอ้โหยกขนมาใหญ่เป็นพระอาทิตย์แห่งแคริบเบียนจำได้เปล่าถ้าใครไปดูอ่ะก็จอยเต็มเลยคุณนายแดงบอกว่าอย่างเงี้ยเอาชุดประจำชาติค่ะเพราะว่าการเข้ารอบ15คนไม่มีใครจำเอาชุดประจำชาติค่ะเพราะชุดประจำชาติจะจำเพราะว่าชุดประจำชาติเป็นรางวัลแรกเลยมันเป็นรางวัลไฮไลท์ไงก่อนวันจริงอ่ะปึ้งเลยชุดประจำชาติรัชนันท์พรรจันทร์สมชดาอุ้ยชุดนั้นมีการถักทอจนเป็นดราม่าโทคนดูในห้องส่งโหไปยืนคู่กับเม็กซิโกจำได้ปะคนในห้องส่งโหเลยชุดนี้ราคาเรือนแสนใช้เวลาการถักทอถักทำมาเป็นแรมปีแรมเดือนหลายเดือนเลยจนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมต้องออกมาพูดออกมาบอกเลยว่าเนี่ยชุดนี้ทำยากนะชุดประเทศอื่นนะคะเอาขนนกเอาปืนกาวมาแปะแต่ชุดนี้สมควรจะได้อะได้ก็ได้กองมิสยูนิเวิร์สมาถามว่าจะเอาอะไรคะจะเอาชุดประจำชาติหรือจะเอาเข้ารอบจำได้ไหมป้าแดงบอกว่าเอาเข้ารอบเพราะว่าอยากให้ทั่วโลกจำว่าชุดไทยปังเพราะมันเป็นรางวัลแรกเลยไงรางวัลแรกขึ้นมาเลยปึ้ง
ตอนนี้อัดอยู่อัดไม่ได้ดูอัดอยู่บนเรือไปดูเว็บไซต์มิชชันนิเวิร์สอะโอ้โหดีใจมากเฮ้ยจำชาติแล้วเฮ้ยต้องเข้ารอบแน่เลยปรากฏว่าไม่จ้ะนอร์เวย์ลูกสาวลูกครึ่งไทยนอร์เวย์เข้ารอบนชนันพรออกมารับชุดประจำชาติสวยๆจบปี2005นะฮะต่อไปปี2009อันนี้เราพูดถึงสาวงามที่ไปเรียนต่างประเทศมามีความคิดความอ่านในรับวัฒนธรรมมาจากชาวตะวันตกมาประกวดนางงามจักรวาลบางครั้งนางก็ต้องแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าโทษจ๋าน้องๆอาจจะไม่ทันบางคนดูนางงามจักรวาลปีนัดปีน้ำตาลก็ยังเด็กไปชนย้อนลุกไปเนี่ยทูเงียบกันเลยทูตายแล้วไม่ก็กูแก่อยู่คนเดียวเองเด็กๆกระเทยลูกเจี๊ยบที่ดูอยู่นะหนูจ๋าฟังพี่ฟังป้าอาร์ตี้ป้าอาร์ตี้จะเล่าให้ฟังคนกรุงเก่าเล่าให้ฟังวัดเวียงวังดังสวรรค์ต่อค่ะปี2009ค่ะชุติมาดูรุงเดชใครจำชุติมาใครจำไข่มุกชุติมาดูรุงเดชได้คะชุติมาดูรุงเดช acting เก่งตั้งแต่อยู่ในบ้านแล้วใครบอกดูตอนมงสิไปย้อนดูได้เลย Miss Universe Thailand 2009ตอนมง acting ฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าฉันจะมงอะ Oh I can't believe itนางแต่ฉันชอบอะไรอย่างเงี้ยนะคือแบบตั้งจิตตั้งใจไงฉันจะไปประกวดนางงามจักรวาลฉันจะคนกระเป๋าไปเยอะๆชุดเยอะๆตอนนั้นอมอเร่ตัดเธอจะถามฉันว่าอายุเท่าไหร่เธอน่าจะเดาออกไม่น่าถามว่าอายุเท่าไหร่โทรหยุดเรื่องอายุไปก่อนฟังนี่ก่อนอมอเร่ตัดชุดนี้ให้ค่ะนะฮะเขียวน้ำเงินเพราะว่าบาฮามัสเป็นเจ้าภาพการประกวดมิสยูนิเวิร์ส2009สีน้ำทะเลลุกสีบ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่ครับรักนี่ชุดนี้เลยเอามาเล่ตัดให้สวยงามนะครับเป็นผ้าเป็นกรีบมุกชอบสีแดงครับเพราะว่าที่บ้านมุกอะครอบครัวเป็นคนจีนแล้วก็คิดว่าสีแดงเป็นสีมงคลจะทำให้มุกเอามงกลับให้ประเทศไทยได้มุกมั่นใจเขาว่ามงอยู่แค่เอื้อมนางบอกเอาแบบเนี้ยแบบนี้เลยแต่เปลี่ยนสีให้มุกได้ไหมคะมุกจ่ายเองนี่แล้วนางไม่สนนางใส่ขึ้นเวทีเลยไม่ชอบสีนั้นนี่อมอเร่ตัดให้อืมไม่เอาค่ะนี่สีนี้เลยมันอยู่ที่หน้างานโทนางงามนางถ้าถูกต้องถูกปะอ่ะฉากข้างหลังเป็นสีนี้โทษค่ะฉากข้างหลังเป็นสีนี้ใช่ไหมถ้าใส่ทีนั้นก็ไม่ขึ้นเลยนี่เก่งฉลาดเก่งปบมือเห็นไหมนี่เธออย่าว่าฉันแก่เธอดูไปกับฉันเนี่ยไม่แต่สีเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นฉากขาวหรือว่ามันอยู่บนเวทียูนิเวิร์สที่ลาสเวกัสอะสวยนะชุดนี้ฉันชอบนะสวยจริงๆดูแพทเทิร์นการตัดของร้านออมาเล่สวยมากอันนี้สวยจริงๆสำหรับไข่มุกอาร์ตี้ว่ารวบผมจะสวยมากเลยเนาะไม่น่าปล่อยผมเลยอ่ะไข่มุกแล้วกลับมานางวีนางเหวี่ยงนางไม่ได้เพราะว่าตลอดระยะการเก็บตัวเนี่ยนางเป๊ะนอกมาไปดูได้เลยทุกคนรู้อยู่ใครจำไข่มุกได้กด1โทรจะเที่ยงแล้วโทรตื่นหน่อยไม่เธอกินข้าวอยู่ใครจำไข่มุกได้ที่กลับมาแล้วนางเหวี่ยงนางมาอู้สนามบินมุกว่ามันไม่แฟร์ไม่มีเอเชียเข้ารอบเลยทุกคนทำกิจกรรมบางคนใส่ขาสั้นแต่สภาพหน้าผมมุกเป๊ะมุกจะลงสนามบินมุกจะขึ้นไปไหนมุกเป๊ะมุกรู้มุกวางแผนตลอดนั่นนี่นู่นแต่โดนัลด์ทรัมป์ไม่เอาค่ะโดนัลด์ตอนนั้นโดนัลด์ทรัมป์โอ้โหฉันนั่งดูอยู่2009มั้งบาฮามาสช่อง7ถ่ายทอดท็อป16ยุโรปตบเท้าเข้าไป9คนมีลาติน 4-5 คนฝรั่งเศสแล้วก็งงมากยุโรปตบเข้าไปมีโคโซโวเข้าคนเดียว5คนเวเนปอร์โตริโกออสเตรเลียโคโซโวโดมินิกัน5คนแล้วเอายุโรปเข้าไปทำไมไม่เอาแล้วยุโรปโอ้โหเธอมันนี่เลยอะเหมือนแก๊งเคอรี่มุกโกรธมากมุกแบบมุกโกรธมากทำไมมุกบอกมุกอยู่แค่เอื้อมมุกว่ามันไม่แฟร์ค่ะใช่ไหมปี2009เนี่ยบาฮามัสไปจัดที่บาฮามัสตอนนั้น
มงจะต้องเป็นของโดมินิกันแต่ก็แบ็กทูแบ็กให้ใหญ่เอสเตฟานีเวลคัมทูเวกา2009นะฮะจบไปประมุขชุติมาดูรุงเดย์2009ต่อมาปี2011ตอนนั้น2010ฝนทิพย์วัชรตระกูลได้ไปตอนนี้มาปี2011ใครจำปี2011ได้มั้งคะพี่จ๋า2011กล้าเรียกพี่ดอกตบปากทีหนึ่งโถ400คนที่ดูตอนนี้ฉันเชื่อว่ามีเด็กป.4 ป.5 ดูอยู่น้องๆกระทอยหัวโปกฟังพี่อาร์นะคะฟังป้าจะเล่าให้ฟังปี2011ใครมง Miss Universe ปี2011ใครมงตอบหน่อยเร็วโทษจ๋าคนกรุงเก่าเล่าให้ฟังวัดเวียงวังดังสวรรค์ปี2011มีคนถูกแล้วฟ้าชัญสอนสาครจันทร์นางเป็นอะไรฟ้าชอบเล่นอะคูเลเล่ Oh you จันฟ้าไปประกวดที่บราซิลโอปริกาโดบราซิลไลลาโลเปสฟ้าไม่มงตอนนั้นอู้อันนี้ก็จะแบ็คทูแบ็คให้ได้เลยฟ้านี่แบบกระเทยฉันไปดูในเว็บทีรอเครื่องได้นะตอนนั้นปีนั้นตอนนั้นนี่21ปีที่เราคอยตอนนั้นอีวีนัทก็มาแล้วปุ๊กลุกไปกระโถยทะกระโถยปินฟาดกันใหญ่อีวีนัทมันเข้ารอบไปเลยปีนี้ฟ้าต้องเข้ารอบ21ปีที่เราคอยตอนนั้นฟิลิปปินมงโทแซมซี่ซุบๆพออีแซมซี่มงปุ๊บกระโถยไปโพสที่บอร์ดทีฟ้ากินซุปไปก่อนนะคะเพราะฟ้าอยู่บนฟ้าแล้วแอดมินโพสว่าอย่างเงี้ยเหตุใดฟ้าชัญสอนจึงต้องชนะมิชชินเวอร์สกระเทยดังหนึ่งพูดตอบว่าฟ้าชัญสอนสามารถขับเครื่องบินได้ค่ะเป็นนักบินมีความสามารถชนะเหนือนางงาม90ประเทศนี่คือสิ่งที่ทำให้ฟ้าคว้ามงกลับมาสุวรรณภูมิปรากฏว่ากระเทยไปดูฟ้าชัญสอนเก็บตัวที่บราซิลฟ้าชัญสอนฉันว่าหน้าสวยกว่าซุบอีกนะคือหน้าสวยมากแต่ปีนั้นต้องยอมรับว่าโอ้โหปีนั้นคนสวยเต็มเวทีมิสยูนิเวิร์ส2011จัดที่บราซิลไปดูเลยฟ้าสัญญาสอนใส่กางเกงเอวสูงตอนนั้นเอวสูงฮิตมากค่ะปั๊มมีอย่างดังไปมีกำลังดังฟ้าใส่เอวสูงนี่สื่อสารสะพายไทยแลนด์ไปสนามบินสุวรรณภูมิ400คนที่ดูฉันอยู่ตอนนี้ไม่ต้องมาแอปเด็กไม่หล่อนไม่ต้องมาแอปเด็กใครจำได้อะไรได้กดหัวใจกดรัวๆมาหน่อยอย่ามาทำเป็นแบบไม่ทันหรอกเด็กอย่ามาฉันรู้ว่าหล่อนจำได้อยู่อย่ามาไม่ต้องมาแอปเด็กใส่กางเกงเอวสูงขึ้นเวทีไม่ใช่ขึ้นเวทีไปนะฮะไปเก็บตัวที่นู่นนี่พอไปถึงกองก็เอวสูงไปเลือกเสื้อผ้าค่ะไปเลือกเสื้อผ้าก็เอวสูงไปทำกิจกรรมดีดอะคูเลเล่ตอนนั้นดีดอะคูเลเล่ก็เอวสูงตัวเดียวแม่งใส่3งานตัวเดียวใส่3งานตอนนั้นก็ทอยบอกเป็นอะไรมากคะเป็นอะไรกับกางเกงตัวนี้ใครจำได้มั้งใส่แม่งทุกวันฉันจะสอนสาครจันทร์ไทยแลนด์โดนลงมาใส่ชุดว่ายน้ำฉันงงมากสเต็ปอ่ะเดินลงมาชุดว่ายน้ำอ่ะเอาขาควายหนึ่งแล้วหมุนฟับอย่างนี้เลยโถสเต็ปลูกคางซาเต็ปลูกคางแข่งกับแซมซี่ซุบอีซุบมีไอ้นี่ค่ะซุบมีครอบบ้าวอล์กไม่ใช่สิสอรี่ซุบเป็นซึนามิวอล์กเดินสายมานี่ก็สเต็ปลูกคางสู้เลยควายขวาปุ๊บหมุนฟับเลยวู้ดีนะไม่ล้มโถลุ้นชิบหายเลยเหมือนซ้อมมานานมากสเต็ปลูกคางหรือว่าซ้อมมาหรือคิดหน้างานบอกหน่อยซ้อมมาหรือคิดตรงนั้นแอดมินเพจทีเพจเซลใหญ่เลยแล้วฉันงงแล้วชุดลาตีสายฟ้ามหาชนกน่ะโถผมเบี่ยงข้างแบบนางงามไทยอ่ะเนี่ยเห็นไหมติดทุกคนจะมีความติดแม่นี่ก็ใช่ไหมตัดชุดสีฟ้าให้ไม่เอาจะเอาสีแดง
ชุดไม่แรงมุกไม่มีแรงเดินโอเคต้องแรงต้องแรงเท่านั้นผมแล้วโดนสับโดนไปเต้นไปที่บาฮามาสแต่โธ่ใครจำได้ใครจำได้อย่าแอปขอร้องโธ่ใครจำได้อย่าแอปอะฮะ2011อันนั้นคือฝั่งมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ในยุคของคุณนายแดงพอจบช่วงนั้นอะ2013 2014ก็มีกวินตาโพธิจักร2012 2014 15ก็เริ่มตอนนี้อ่ะตอนนี้ก็รู้แล้วสิเห็นไหมตอนนั้นก็ไม่มีเด็กนอกแล้วมีชามออนวรินทร์อุตสถานนท์คนเดียวชามกับไพลีนตอนนั้นมีข่าวเขาบอกว่าจริงๆอ่ะไพลีนเนี่ยกรรมการเลือกแต่คุณนายแดงไม่เอาคุณนายแดงจะเอาชามค่ะเพราะชามรักแม่ชามเป็นครูแต่ว่าช่วยไม่ได้ค่ะไพลินไม่ไหวถ้าจะเอากินกล้วยผลไม้ไปจักรวาลไม่ไหวเอาชามไปชามตอนนั้นไปมิชชันนิวเวิร์ลก็แซ่บนะก็แซ่บอยู่ป่ะก็แซ่บอยู่ก็แซ่บอยู่400คนโทรจากที่ดูอาร์ตี้ฝากแชร์ให้อาร์ตี้หน่อยเร็วเดี๋ยวจะไปต่อไอ้นี่แล้วต่อ Miss Universe แล้วนะคะลิต้าก็จบนอกถูกต้องอ่ะเราเรื่องลิต้าก่อนไม่ต้องห่วงฉันไม่ต้องห่วงฉันลิต้าไม่ต้องห่วงฉันก็โทรกลมมากตอนลิต้ามองใหม่ๆอ่ะสวยมากเลยโดยด้วยเหตุอันใดเล่าไปญี่ปุ่นกลับมาเธออ้วนเธอพูดมาว่าเดี๋ยวฉันส่งคนเธอจะส่งคนมาตบฉันอ่ะเดี๋ยวจะย้อนอ่ะทีนี้มาฝั่งมิชชันนิเวิร์สหน่อยมาฝั่งมิชชันนิเวิร์สก่อนนะคะตอนนี้เดี๋ยวอาร์ตี้จะเข้าวันนี้แล้วอิทธิฤทธิ์จักรวาลจะไล่มาเลยใครที่ดูอยู่แชร์อาร์ตี้ก่อนเร็วนางงามจักรวาลน่ะเชื่อป่ะผู้หญิงคนหนึ่งที่พอเป็นจักรเป็นมิสยูนิเวิร์สแล้วพอเขามีตำแหน่งแล้วเนี่ยทำไมเขาถึงเป็นมิสยูนิเวิร์สได้เพราะว่ามิสยูนิเวิร์สค่อนข้างเป็นตัวเองเป็นตัวของตัวเองสูงมากคนแรกเลยเธอคนแรกนะคะนางงามจักรวาลที่อาทิตย์จะพูดถึงนะคะที่ฉันเข้าไปอ่านในอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์แล้วแบบฉันขำมากเลยกอเรียจากนี่กอเรียจากฟิลิปปินส์1960กว่าตอนนั้นอเมริกาส่งยานอวกาศส่งนักบินอวกาศไปเหยียบดวงจันทร์ตอนนั้นดังมากกรรมการก็เลยถามยีกอเรียว่าMan on the moon, been to the moon so long. When they come back to the world, to the earth, what do you want to entertain them? ยินนี่ก็ตอบว่าเข้าไปอยู่บนดวงจันทร์นานนะคะถ้าเขากลับมาห้องอยากอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า มันเป็นคำตอบที่เรียวกรรมการชอบมันเป็นคำตอบที่ไม่เฟกมันเป็นคำตอบที่ไม่ปลอมอีวินนี่ก็ไม่ปลอมไงคิดยังไงตอบอย่างนั้นไปเลยกรรมการชอบแล้วพอรอบก่อนนั้นน่ะมันมีรอบพรีลิมินารีคอมเพทิชั่นอีกกรรมการถามว่าทำไมคนฟิลิปปินส์น่ะถึงใช้มือกินข้าวเหมือนคนไทยจกมือกินใช่จำได้ปะอีนี่ก็ตอบว่า why do you use the feetใช้ตีนกินเหรอคะกรรมการก็งงอึ้งไปเลยมันเป็นคำตอบที่เรียวทำไมใช้มือใช่ไหมคะใช้ตีนกินง่ายนิดเดียวมีอันหนึ่งอ่ะที่ใครจำสุมิตาเซนได้บ้างยายสุมิตาเซนปีป๊อปอริยาไปประกวดนางงามที่ฟิลิปปินส์
ยายสมิตาเซนไปตอบกรรมการว่าฉันแข็งแรงทุกวันนี้ได้เพราะว่าฉันมียายยายของฉันเพิ่งจากไปแล้วเขาก็สอนฉันให้เข้มแข็งแข็งแรงร้องไห้เดินออกมาจากห้องสัมภาษณ์อีดังงานประเทศหนึ่งนั่งอยู่ข้างหน้ารออยู่หน้าห้องมืดบอกว่าฉันเสียใจด้วยนะที่ยายเธอเสียอะไรเงี้ยอ๋อยายฉันเสียไปตั้งนานแล้วแล้วก็เดินไปเลยเชิดเห็นไหมปลอมแป๊กมากนะคะอันนี้ก็เป็นฤทธิ์เดชของแต่ละคนอีกคนหนึ่งถ้าใครจำได้2002รัสเซียออกซาน่า2002ออกซาน่ารัสเซียนางให้สัมภาษณ์เป็นนางงามคนที่ถูกปลดตำแหน่งนางให้สัมภาษณ์กับโดนัลด์ทรัมป์ว่าโดนัลด์ทรัมป์ให้สัมภาษณ์ว่านางจะต้องไปเรียนต่อนางมีปัญหาเยอะแต่บางคนพูดหนักบางคนก็บอกว่านางท้องถูนางท้องนางปฏิบัติภารกิจไม่ได้นางท้องอีกทั้งก็เลยปลดนางเลยปลดนางไม่ให้ทำงานต่อไปเอาปานามารองหนึ่งขึ้นมามงแทนปานามารองหนึ่งขึ้นมามงแทนคะนี่ใครจำยูนี่ได้บ้างเต่าคิมินานาวาเรเต้ที่ว่าป้าแดงเชิญมามอบมงอะเชิญมามอบมงให้ฟ้าชัญญสอนปรากฏว่านางไม่มีพาสปอร์ตมีสำเนานางเข้าสนามบินไม่ได้ติดแงกอยู่ที่นู่นนางมาเหวี่ยงอยู่หน้าสนามบินไม่เข้าก็ไม่ได้ไม่เป็นไรอะต้องเคจะกลับนิวยอร์กไปเชิดๆยีนี่ก็เหมือนกันโดมินิกันรีพับบลิกมาประกวดนางงามแบบไม่สนใครไม่พูดไม่เมาไม่ทำกิจกรรมเชิดจนเพื่อนนางงามด่าว่ายีนี่ไม่คุยกับใครเลยโทรจะมาให้ฟังมีนางงามคนหนึ่งอ่ะที่มงอ่ะถ้าพูดได้รู้เลยเนาะไปนวดไงไปนวดสถานที่แห่งหนึ่งแล้วคุยกับเพื่อนอ่ะบอกว่าไงคนไทยอ่ะง่ายนิดเดียวแค่ยกมือไหว้อ่ะก็ได้ทุกอย่างแล้วแล้วใหญ่เป็นใหญ่หมอนวดดันฟังภาษานั้นได้ถูกฟังภาษาเสียได้พี่หมอนวดบอกว่าอุ้ยนี่ปลอมมากเลยออกมาเมาส์รวยแล้วไปเขียนในเว็บนางงามเลยรู้เลยว่าเป็นใครไปด่าตัวเองถูกเดี๋ยวฉันติดคุกนางงามคนนั้นสวยใส่ชุดสีขาวมงสวยมากเลยยิ้มหวานหวานพี่จ๋า300คนที่ชมอาร์ตี้อยู่เนี่ยบางคนก็ออกไปแล้วไปกินข้าวแล้วใครจำคนนี้ได้มั่งสุริการิเบียร่ะว้ายโทรอย่าพูดไปอันนี้ก่อนเร็วมานี่ก่อนเร็วซูเรก้าริเวร่าใครจำได้มั่งใครจำยาซูเรก้าริเวร่าได้มั่งว่าทำไมตอนที่นางมอบมงอ่ะนางเหวี่ยงจังซูเรก้าตอนมงอ่ะสวยนัมเบอร์วันเลยโทรอะไรอ่ะตอบกันใหญ่เลยอ่ะน้องฟ้าอะซูเรก้ากันเราเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าหลายคนสงสัยว่าทำไมซูเรก้าเป็นอะไรทำไมชีบิชทำไมตอบทำไมนางเวลามอบมงนางเหวี่ยงนางไม่เอนจอยนางไม่ยอมแบบญาติดีกับอีกฝั่งหนึ่งเห็นไหมใครจำได้มั่งเร็วซูเรก้าตอนมอบมงทำไมนางเหวี่ยงว่าอะไรล่ะคะ18ก้มลงไม่ได้เธอเหวี่ยงใส่วิโยใช่ไหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะให้ดูนี่ทำไมซูเรก้าริเวร่าถึงเวียงเก่งไปป่ะจอยฝั่งถูตอนแรกฉันก็สงสัยไงว่าเอ๊ะทำไมนางไม่ชอบญี่ปุ่นหรอหรือว่าปีนั้นน่ะรู้ว่ากองประกวดอ่ะล็อกให้ญี่ปุ่นได้จำได้ป่ะใช่ป่ะเนี่ยล็อกให้ญี่ปุ่นได้แล้วก็ทำไมแบบมงเดินตั้งแต่งานเริ่มแล้วเดินชุดดำออกมาหน้าไม่ยิ้มไม่อะไรมีเว็บหนึ่งเขียนไว้ว่าตลอดระยะเวลาที่ซูเรก้าดำรงตำแหน่ง She doesn't enjoy her reign นางไม่มีความสุขกับการดำรงตำแหน่งของนาง เพราะเวลานางไปไหนมาไหนอ่ะใครๆก็บอกว่าญี่ปุ่นควรจะมงไม่ว่านางจะเจอสื่ออะไรต่างๆสื่ออะไรเงี้ยญี่ปุ่นควรจะมงใครๆก็บอกญี่ปุ่นจะมงนาง
ไม่พอใจนางเบื่อก็อะไรอย่างเงี้ยนางไปคุยกับกองเลยอยากจะสละสิทธิ์กองก็ไปพูดอะไรกองก็ให้ตอนนั้นนางเด็กอายุ18-19ไงพอเจออะไรที่มันหน่อยอย่างเงี้ยก็เหวี่ยงก็ไม่เอาละจนทำให้ผู้ใหญ่ไม่ชอบเหมือนบ้านเราเลยอะค่ะผู้ใหญ่ไม่ชอบนึกออกปะนี่คือคุณสมบัติของนางจักรวาลนางก็เลยไม่ชอบนางก็เลยไม่แฮปปี้เลยนางก็เลยเครียดบวกประกอบกับในคืนนั้นน่ะคนเม็กซิโกคนเม็กซิกันจัดที่เม็กซิกันไงจัดที่เม็กซิโกไงคนเม็กซิโกก็โห่ใส่ยูเอสเออิราเชลอิราเชลอะเรเชลตอนที่ยูเอสเอล้มอะแล้วก็เข้าท็อป5ปัดเจ้าภาพออกเม็กซิโกเข้าท็อป10โห่ทั้งฮอเลยล้มก็ยังเข้าท็อป5ซูเรก้าบอกหล่อนมาโห่ใส่เพื่อนสาวฉันเดินเชิดเดินเหวี่ยงแล้วก็รวบตึงแต่ก็แหมอย่าว่ารวบตึงเลยริโยหน้างานก็ปังไม่มีใครฆ่าริโยได้เพราะวันจริงจริงถ้าบราซิลวันจริงดูแก่ไปเนาะแต่งหน้าจัดไปแต่ตอนเก็บตัวไม่เท่าไหร่ซูเรก้าก็เลยเหวี่ยงเลยไม่แคร์ไม่สนเลยเทกระจาดไม่สนไม่อะไรโทษจ๋าขอบคุณที่มาดูอาร์ตี้เร็ว ถ้าชอบกดแชร์กดไลค์ให้หน่อยนะคะ นั่นแหละมันเป็นฤทธิ์เดชเป็นฤทธิ์สงของผู้หญิงคนหนึ่งที่เขามีตัวตนที่เขาเป็นตัวของตัวเองไงมันทำให้ผู้ใหญ่บางคนไม่ชอบผู้ใหญ่บางคนไม่แฮปปี้เธอใครได้ไปดูคลิปของพี่สไปบ้างพี่สไปกับพี่แอนนาที่ว่าไปงานฉลองปีใหม่นะฮะแล้วเขาก็ไปสัมภาษณ์พี่ปุ้ยไปสัมภาษณ์พี่ตีสัมภาษณ์พี่โจคือคนดูเป็นคนตัดสินเองนะคะได้ดูแล้วพี่ที่ถามว่ากระเป๋าแอลลี่หายไปไหนตอนนั้นน่ะป้าแจ๊ดไปที่สนามบินแล้วทีนี้น้ำหนักมันเกินใช่ป่ะน้ำหนักมันเกินป้าแจ๊ดก็เลยบอกว่าไม่ต้องเอาไปหรอกคันนั้นก็เยอะจริงๆกระเป๋าไม่ได้หายไปไหนนะคะเพราะว่าแอลลี่เอากระเป๋าไปเยอะมากแล้วมันเยอะเกินไปเขาก็เลยคัดกระเป๋าบางสิ่งบางอย่างออกก็เลยจบนะคะอ่ะนะฮะก็เดี๋ยวไลฟ์หน้าโทรจ๋ามาเล่าถึงนี่เลยตอนนี้เราได้รับการคอนเฟิร์มจาก5สาวนี้แล้วนะคะว่าเขามาประกวดมิสยูนิเวอร์สปี2000มิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์ปี2020อย่างแน่นอนเลยอย่าพังอย่าพังน้องวีนามาแน่ดูค่ะดูค่ะใช่ไหมได้ดูใช่ไหมคะพอได้ดูแล้วรู้สึกยังไงอธิษฐานหน่อยเร็ว please ตอบหน่อยได้ไหมพอได้ดูพี่ปุ้ยพูดพี่ตีพูดถึงเรื่องอันนี้เรื่องของโปรดักชันแล้วพี่ปุ้ยก็พูดถึงเรื่องของรางวัลของฟ้าใสมีแน่รถยนต์อะไรมีแน่พี่โจพูดถึงเรื่องชุดต่างๆพี่โจก็เปิดใจให้เด็กๆหน้าใหม่มาสมัครได้แล้วพี่โจ้ก็คิดชุดว่ายน้ำกำลังคิดชุดว่ายน้ำอยู่ดูก็ตัดสินใจคิดเองนะคะอ่ะมานี่ดีกว่าเธอเดี๋ยวไลฟ์หน้าวันเสาร์คือวันเสาร์หน้ามาเจอกันนะคะเจอกันแน่นอนค่ะ5คนที่คอนเฟิร์มกับแฟนๆแล้วนะคะคนเดียวปังสุดสสิมาแน่ค่ะโทจ๋าเราจะมาเรียงตัวเลยสสิเปเปอร์ฟาดอาแมนดาทีมภูเก็ตมาแน่เจอกันไลฟ์หน้าค่ะอาร์ตี้ไปก่อนเธอขอบคุณมากที่มาชมมาดูอุตส่าห์มาดูนะคะตอนนี้ดีใจมากเลยค่ะ
ยอด YouTube ของฉันครบ 1,000 ซับสไครบ์แล้ว300คนที่ชมอาร์ตี้อยู่ตอนนี้ฝากก่อนเธออาร์ตี้ขายของก่อนเร็วๆฝากไปซับสไครบ์อาร์ตี้หน่อยแล้วเดี๋ยวอาร์ตี้จะไลฟ์2ช่องทางเลยอาร์ตี้ยูนิเวิร์สกดซับสไครบ์ให้หน่อยเมาอีกหน่อยเรื่องโอ้โหโทดราม่าเดือดมากเลยก็เราก็เข้าใจพี่ๆนั่นแหละเธอเขาอุตส่าห์ไปงานเรื่องของมันเขาก็เชิญจากพี่ปุ้ยพี่ณพี่โจพี่ตีไปนะฮะเขาก็ appreciate ในการที่แบบผู้ใหญ่เชิญไปงานไงเขาก็ต้องพูดถึงงาน TPN การประกวดนางงามจักรวาลการประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ปีหน้าพี่ตีบอกว่าปังแน่ในคอมเมนต์น่ะบอกแล้วโอ้ยปลอมอาร์ตี้ว่าไม่ปลอมหรอกเธอทุกคนก็ต้องพูดต้องให้กำลังใจผู้ใหญ่คอมเมนต์บอกอุ้ยปลอมสตอปลอมสตอฉันดูจะตกใจมากถูกอาร์ตี้ลาไปก่อนขอบคุณมากที่มาดูนะเดี๋ยวก่อนพุธหน้าตอนเช้าถ้าเกิดว่าใครยังไม่นอนอ่ะเดี๋ยวอาร์ตี้จะมาเอ้ยพุธกลางคืนสิเดี๋ยวอาร์ตี้จะมาไลฟ์มีหลายคนที่เป็นแฟนเพจ Passion Insiders เนี่ยอยากจะมาอยู่อเมริกาถามว่าจะมาทำงานอะไรมาทำงานร้านอาหารไทยในอเมริกาได้เงินเดือนเท่าไหร่ได้เงินดีไหมโถฉันอยู่อเมริกามาจาก10ปีนี้เนี่ยฉันไม่เคยทำงานร้านอื่นเลยหมายถึงไม่ไปทำในห้างไม่ทำในบริษัทเลยร้านไทยอย่างเดียวเท่านั้นเราเป็นคนไทยเราก็ต้องพึ่งคนไทยด้วยกันนะฮะอ่ะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่วันพุธเวลากลางคืนที่เมืองไทยเปิดรายได้เด็กเสิร์ฟที่อเมริกาวันเสาร์ไอ้วันอาทิตย์เช้ามาวิเคราะห์5สาวที่จะเข้าประกวด Miss Universe Thailand 2020แล้วเจอกันวันนี้อาร์ตี้ลาไปก่อนสวัสดีขอบคุณที่มาดูนะโทจ๋าสวัสดีมนุษย์ต่างดาวกำลังรวบรวมเธอลาไปก่อนเร็วฝากร้านหน่อยไปหอบไปหา YouTube กันหน่อยเร็วมนุษย์ต่างดาวมาจ้าไปตาม YouTube ให้อาร์ตี้หน่อยเร็วเดี๋ยวจะพาไปดูกระเป๋าโค้ชกระเป๋าหลุยราคาที่มันขายมือสองโทรร้านเยอะแยะอาร์ตี้ยูนิเวิร์สไปตามหน่อยโทรจ๋าใน YouTube ของฉันเดี๋ยวจะพาไปกินใครอยากมาอเมริกาต้องดูไปสับตะไคร้ให้อาร์ตี้ก่อนเร็วอาร์ตี้ยูนิเวิร์สอาร์ตี้ลาไปก่อนสวัสดีลาไปก่อนเร็วเธอจุ๊บๆบ๊ายบายเดี๋ยวก่อนฟินิช